ผมท้อง8เดือนออกอีเวนต์ครับด้วยหน้าตาสดใสแจ่มใสมากๆเลยคุณแม่ไอซ์อภิสดาครับก็เผยว่ากำหนดคลอดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคมแล้วก็วางแผนไว้ว่าจะคลอดที่ภูเก็ตครับเนื่องจากบ้านที่กรุงเทพเนี่ยยังไม่เสร็จดีงานนี้ก็ได้ติวเตอร์พิเศษคือคุณก้อยรัชวินมาช่วยแนะนำด้วยส่วนเรื่องดราม่าที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องคุณสามีเนี่ยคุณไอซ์ก็บอกว่าทั้งสองคนรู้ดีว่าเรื่องราวทั้งหมดความจริงเป็นอย่างไรครับตอนนั้นอะในหัวมีสองอย่างนะว่าเราจะต้องออกมาแก้ข่าวไหมกับแต่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราต้องออกมาแก้ข่าวอะเรารู้สึกว่าเป็นการไม่ให้เกียรติตัวเองทำไมเราต้องดิ้นรนกับอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องที่เราจะเป็นที่เราจะต้องออกมาพูดคือมันไม่จำเป็นทุกคนนะคะที่ถ้าไม่ออกมาพูดแปลว่าจริงแต่สำหรับเรามองว่าถ้าเราออกมาพูดเป็นการไม่ให้เกียรติตัวเองอย่างนึงเราอย่าไปเดือดร้อนอะไรกับสิ่งที่มันไม่ใช่เราต้องยืนหยัดแบบหนักแน่นกับแบบความจริงของเราคือถ้าเราออกมาพูดแล้วถ้าอีกเขาเปลี่ยนแอคเคาท์แล้วก็เอาเรื่องอะไรมาพูดอีกอ้าวฉันก็ต้องออกมาพูดทุกครั้งหรออะไรเงี้ยแปลว่าถ้าฉันไม่ออกมาพูดก็แปลว่าอันนี้ไงไม่ออกมาพูดคือไม่อยากที่จำเป็นที่จะต้องให้ค่ากับอะไรที่มันแบบอย่างนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกกี่รอบแล้วเราจะต้องดิ้นรนกับมันบอกว่าพี่ไอซ์ถึงเคสไม่กล้าที่จะเปิดตัวเรื่องความรักรวมถึงแฟนหนุ่มคนนี้ด้วยจะบอกว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นด้วยนะที่เรารู้สึกแต่เราก็แบบคือตั้งแต่แรกเลยอ่ะหมอรักหรือหมอดูทุกคนเลยนะจะพูดว่าความรักอ่ะถ้าไม่เปิดเผยอ่ะจะดีที่สุดเพราะด้วยแบบราศีของเรามันอาจจะแต่เราอ่ะไม่เป็นเมียน้อยใครนะแต่ถ้าเปิดอ่ะจะมีปัญหาเปิดประเด็นเองแล้วคราวนี้พอเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันคือคำพูดที่เราแบบฝังอยู่ในหัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกครั้งพอมันเปิดแล้วมันก็ชอบมีปัญหาเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนที่ฉันจะเลือกเธอฉันรู้ฉันทุกอย่างแบบแล้วเขาก็รู้จักเราทุกคนมีอดีตแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราเลือกฝรั่งเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะเรารู้สึกว่าเขาไม่ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอดีตของเราเราก็จะไม่ยุ่งเราดูปัจจุบันแล้วเรารู้สึกว่าจากที่เราแบบปฏิบัติเท่าไหร่เราดูกันที่ปัจจุบันดีกว่าแต่มีอะไรเป็นมหาเศรษฐีอันดับ5ของประเทศจริงไหมโอ้ยอันดับ5ประเทศเขาไม่โอ้โหไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่เขามาจากครอบครัวมีเงินไหมเขามาจากครอบครัวมีเงินแล้วเขาธุรกิจที่เขามาจากครอบครัวก็คือธุรกิจจะ100ปีแล้วอ่ะคือมันมีที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไอ้ที่เขาเขียนแบบพยายามอยากจะโจมตีว่าแบบทำธุรกิจไม่ดีหรือมาจากคือไปมันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะเขาบอกว่าเขาอยากจะปกป้องตัวเองแต่ไอ้ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผ่านไปคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าถ้าเขาไปเซิร์ชนามสกุลเขาดูก็จะรู้ว่ามันมีบริษัทอะไรที่มันแบบเป็น business family ที่มันมาเป็น100ปีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดสายแล้วจะแซวแหวนนะคะเป็นใหญ่มากเลยแหวนอะไรอ่ะคะแหวนอะไรนี่คือแหวนอะไรเอ่ยใหญ่ก็แหวนมันนั่นแหละคือไอ้ก็ถูกใจในความใส่ใจของเขาที่พยายามทำให้ทุกอย่างคือไอ้รู้สึกว่าเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราเห็นนะว่าคือมันสำหรับเรามันมีเซนส์ของตัวเองมันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะมันดีที่สุดเท่าที่เขาหาให้ได้แล้วขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ